วิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม EOL System และสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ EOL System ให้ผู้เรียนใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเคล็ดลับ5ประการสู่ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ5 Steps to Succeed in Learning English by EOL EOL System เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างจากที่คุณเคยสัมผัสช่วยยกระดับภาษาอังกฤษทุกคนและทุกหน่วยงานให้ดีขึ้นได้บริษัท English Online จำกัดได้พัฒนาระบบ EOL ตามแนวคิดEnglish Clinic for Thai มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า15ปีแล้วคลินิก EOL จะช่วยรักษาไข้ไวรัสภาษาอังกฤษของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการตรวจเช็ควิเคราะห์เยียวยาไข้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้วยเครื่องมือของโปรแกรม EOL System ซึ่งประกอบด้วย 1. ห้องคัดกรองโรคภาษาอังกฤษคัดกรองโดยใช้ข้อสอบแบบวินิจฉัยโรค Diagnostic Test จากคลังข้อสอบ EOL มากกว่า 60,000 ข้อครบทุกสกิลฟังพูดอ่านเขียนคำศัพท์และไวยากรณ์และครอบคลุมระดับความยากง่ายตั้งแต่ beginner ถึง advanced รวม5ระดับที่ผ่านการรังสรรค์และพัฒนาจากนักวิชาการคนไทยมาตรฐานสูงและ native English speaker เจ้าของภาษาทำให้มั่นใจได้ว่าการช่วยตรวจคัดกรองจุดอ่อนไขภาษาอังกฤษของคนไทยได้เป็นอย่างดี 2. โปรแกรมวิเคราะห์และประเมินผลหลังจากผู้เรียนได้เข้าฝึกฝนจากคลังข้อสอบแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมการวิเคราะห์จุดอ่อนทางภาษาอังกฤษซึ่งเปรียบเสมือนห้องแลบที่จะแสดงผลของโรคภาษาว่าผู้เรียนอ่อนเรื่องอะไรบ้างและสามารถปรึกษากับคุณหมอของ EOL System เพื่อการแก้ไขเยียวยาไข้ได้ตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังทำการประเมินและรายงานผลผู้เรียนด้วยสถิติขั้นสูงรายงานค่าคะแนนที่ทำได้ค่าคะแนนสูงกลางต่ำเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่นๆในระบบทำให้ผู้เรียนมองเห็นสมรรถนะด้านภาษาของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น 3. ฟังบทเรียนเมื่อทราบจุดอ่อนของตนเองดีแล้วก็ต้องเยียวยาแก้ไขต้องรักษาด้วยตัวยาจากคลังบทเรียนต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจเรื่องนั้นๆโดยผ่านการเชื่อมโยงกับคลังข้อสอบของ EOL ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นเพื่อศึกษาพัฒนาตนเองต่อไปได้ 4. ห้องเก็บระเบียนผลเปรียบเสมือนกับการเก็บผลการรักษาไข้ของผู้เรียนเพื่อคอยรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนถึงปัจจุบันช่วยผู้เรียนทุกคนได้ทราบถึงพัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ตลอดเวลาที่ใช้ EOL System 5. ห้องตรวจเช็คสมรรถนะหลังจากการใช้ EOL System พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองได้มาสักระยะหนึ่งจนถึงก้าวผ่านขั้นความยากระดับกลางของระบบจะมีโปรแกรมคอยตรวจเช็คสมรรถนะของผู้เรียน EST EOL Standard Test ครั้งข้อสอบมาตรฐานของ EOL System ที่สามารถวัดและเทียบเคียงผลกับข้อสอบมาตรฐานอื่นๆเช่น TOEIC CUTEP CEFR ผู้เรียนจึงมั่นใจได้อย่างแท้จริงว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ได้ในระดับไหนกันแน่ก่อนอื่นขอให้ผู้เรียนทุกคนเข้าเว็บไซต์ www.intest.net ใช้งานผ่าน Google Chrome เท่านั้นสำหรับผู้เรียน Personal Package มี2ขั้นตอนสำคัญ 1. ให้เลือก Sign Up เพื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้ผู้เรียนกรอกฟอร์มให้ครบทุกช่องเลือก Accept และกด Register 2. จากนั้นนำ username password ของตนเองที่กรอกสร้างไว้ล็อกอินในช่องเมื่อล็อกอินแล้วให้คลิกเลือก refill ให้ลูกค้านำโค้ดพินจำนวนวันมากรอกลงช่องเมื่อกรอกครบทุกช่องให้เลือก refill account เท่านี้ก็พร้อมใช้งานโปรแกรม EOL System แล้วค่ะสำหรับผู้เรียน Corporate Package ผู้เรียนจะได้รับ username password ที่แอดมินสร้างขึ้นเป็นบัญชีผู้ใช้งานสามารถทำการล็อกอินเพื่อลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้นกด Save Profile เท่านี้ก็พร้อมใช้งานโปรแกรม EOL System แล้วค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาภาษาอังกฤษจากโปรแกรม EOL System English Clinic for Thai ที่สามารถช่วยวิเคราะห์เยียวยาแก้ไขปัญหาไข้ไวรัสภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคนแล้วเราจะมาเจาะลึกว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของ EOL System จะช่วยคุณให้เก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยเคล็ดลับ5ประการ Roadmap to Succeed in Learning English by 5 Steps of EOL System ทำได้อย่างไร Step 1 Test for Finding and Separation Weak Pointsยิ่งทดสอบยิ่งเข้าใจจนจำแนกจุดอ่อนจุดแข็งภาษาอังกฤษของตนเองได้เมื่อผู้เรียนได้ล็อกอินเข้าใช้งานจะพบฟังก์ชัน Test and Evaluation โดยฟังก์ชันนี้จะเป็นคลังข้อสอบขนาดใหญ่กว่า 60,000 ข้อเป็นข้อสอบแบบวินิจฉัย
Diagnostic Test แยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. Single Skill การทดสอบแบบแยกทักษะแบ่งออกเป็น6 Skills ได้แก่ Reading, Listening, Semi Speaking, Semi Writing, Grammar, Vocabulary and 5 Levels ระดับความยากง่าย 2. Multiple Skill คือแบบทดสอบในทักษะรวมหลายๆทักษะตั้งแต่2ถึง6ทักษะในข้อสอบชุดเดียวกันและมี5 level ความยากง่ายเช่นกันผู้เรียนทุกคนจะต้องเริ่มฝึกฝนทำข้อสอบแต่ฝึกหัดในระดับ beginner จนถึงระดับ advanced โดยเริ่มจากง่ายไปยากผู้เรียนจะต้องทำชุดทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ 50% ถึงสามารถไต่ไปทำระดับถัดไปที่ยากขึ้นผู้เรียนสามารถกำหนดจำนวนแบบทดสอบในชุดการทดสอบที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองขั้นต่ำอย่างน้อย10ข้อและไม่เกิน50ข้อซึ่งชุดทดสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบสุ่ม random ดังนั้นผู้เรียนจะได้ชุดทดสอบแต่ละชุดที่ไม่ซ้ำกันแม้จะอยู่ใน level และ skill เดียวกันเมื่อผู้เรียนเลือกทักษะที่จะทดสอบได้แล้วกดสร้างแบบทดสอบระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อสอบให้ทราบเมื่อพร้อมที่จะเริ่มทำแบบทดสอบสามารถกด start เริ่มทำได้ทันทีแบบทดสอบจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้นาฬิกาจับเวลาหากเวลาหมดระบบจะส่งไปประมวลผลเพื่อสรุปผลทันทีเนื้อหาแบบทดสอบเมื่อเลือกข้อที่ถูกต้องจะต้องคลิกปุ่ม Record Your Answer เพื่อเป็นการยืนยันคำตอบทุกครั้งทุกข้อห้ามลืมเด็ดขาดมิฉะนั้นระบบจะไม่ตรวจคะแนนให้ในข้อนั้นๆลืมกดข้อไหนข้อนั้นคะแนนจะเป็น0ทันทีปุ่ม Next and Back ใช้ในการย้อนกลับไปมาเพื่อทำข้อสอบหรืออาจกดไปที่ตัวเลขเฉพาะข้อก็ได้จุดที่ใช้สังเกตแสดงสถานะข้อสอบนั้นๆว่าทำไปหรือยังถ้าทำแล้วตัวเลขจะเป็นสีเขียวหากยังไม่ทำตัวเลขจะเป็นสีแดงปุ่ม finish หลังจากที่เราทำบททดสอบครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มนี้ระบบจะประเมินผลการทดสอบให้ในทันทีและจะปรากฏหน้าต่างประมวลผลเพื่อรายงานผลการสอบหรือหากหมดเวลาระบบก็จะตัดไปสู่ประมวลผลการทดสอบทันทีเช่นกัน Step 2 Evaluations and Advanced Analysis Results ตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบและตรวจดูการประเมินผลขั้นสูงของระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างตรงจุดฟังก์ชันนี้ยังอยู่ในส่วนของ Test and Evaluation อยู่ช่วงท้ายต่อจากการ Test เพื่อเข้าสู่โหมด Evaluation การสรุปข้อผิดพลาดของผู้เรียนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ผลขั้นสูงจากการทำข้อสอบแบบวินิจฉัยเพื่อประมวลผลให้ผู้เรียนทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเองพร้อมจะโชว์ผลคะแนนของผู้เรียนและสถิติสำคัญผ่าน2หน้าต่างคือ 1. หน้าต่าง Check Your Answer เพื่อตรวจคำตอบข้อถูกข้อผิดแต่ระบบของเราจะแสดงผลเฉลยแบบไม่เฉลยเฉลยแบบเก่าๆแค่บอกข้อไหนถูกข้อไหนผิดไม่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียนแต่เฉลยของเราจะให้คำแนะนำมีตัวช่วยเพื่อไปสู่คำตอบโดยการดูจาก tip และมีการเชื่อมโยงไปสู่บทเรียนที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาเพิ่มเติมคลิกเลือกที่ go to lessons หากผู้ใช้มีข้อซักถามสามารถส่งคำถามมาได้ที่ฝ่ายวิชาการของเราโดยคลิก ask our academic ฝ่ายวิชาการของเราจะส่งคำตอบกลับไปยังอีเมลของผู้เรียนที่ register ไว้ภายในไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะ 2. หน้าต่าง rankingการแสดงผลคะแนนของตนเองว่าอยู่ระดับที่เท่าไหร่เพื่อเปรียบเทียบผลลำดับของตัวเองกับผู้เรียนคนอื่นๆในเลเวลและสกิลเดียวกันนอกจากนี้ระบบจะแสดงค่าสถิติขั้นสูงทั้งคะแนนเฉลี่ยคะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดและแสดงออกมาเป็นกราฟแท่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปวิเคราะห์ประเมินผลคะแนนตนเองเปรียบเทียบกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์โดยค่าปกติของระบบจะตั้งค่าจัดลำดับและค่าคะแนนต่างๆย้อนหลังกลับไป1เดือนจากปัจจุบันและยังสามารถตั้งเป็นค่าย้อนหลังหน้าสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนทุกคนนะคะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะดิฉันนางสาวสวิตาสาระเจริญชื่อเล่นเนยค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาดำเนินรายการการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8ค่ะหรือ TIOC 8นั่นเองค่ะจัดโดยบริษัทอิงลิชออนไลน์จำกัดนะคะรอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนต่างวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะจะให้น้องๆได้แนะนำชื่อทีมของแต่ละทีมพอสังเขปนะคะทีมเราไม่เกิน30วินาทีค่ะเริ่มจากทีมแรกกันเลยค่ะทีมที่1ค่ะสวัสดีค่ะ FC Group ค่ะทานกับฟางค่ะทีมที่2ค่ะสวัสดีค่ะ 2C Girl ไปตองกับจูนค่ะทีมที่3ค่ะสวัสดีค่ะ PK 06ต้นข้าวกับพีมค่ะทีมที่4ค่ะสวัสดีค่ะโคโค่อินเดียค่ะพาวแล้วก็บุ้งค่ะทีมที่5ค่ะสวัสดีค่ะทีม Strawberry and Cigarette พลอยกับสายป่านค่ะทีมที่6ค่ะสวัสดีค่ะ NA ค่ะพวกกันกับติวเตอร์ทีมที่7ค่ะสวัสดีค่ะทีมซอฟพรเพ้นกับลูกศรค่ะทีมที่8ค่ะสวัสดีค่ะทีมลักกี้ค่ะวงแหวนกระแพค่ะทีมที่9ค่ะสวัสดีค่ะทีมเลิฟหมูหมูเตลูน้ำฝนและดาวค่ะทีมที่10ค่ะสวัสดีครับไนท์เชงครับลิวกับเซียาครับทีมที่11ค่ะสวัสดีค่ะสลัดผักเอวากับสายชนค่ะทีมที่12ค่ะนะคะฟาลูกับโบยเซียนค่ะทีมที่13ค่ะสวัสดีครับทีมเซตย่อฟุกับกันครับทีมที่14ค่ะสวัสดีครับทีมซัสว่านกับอิงครับทีมที่15ค่ะสวัสดีค่ะ BF Forever จันกับบีค่ะทีมที่16ค่ะสวัสดีครับทีมอฮูยี่ฮูฮิฟึกกับปั๊บครับทีมที่17ค่ะสวัสดีค่ะทายาทยาบ่าเขียวสายซิงอ้อมกับเกียวค่ะทีมที่18ค่ะสวัสดีค่ะทีมบาร์บีก้าแหนมเนืองแพลวกับน้ำปิงค่ะทีมที่19ค่ะสวัสดีค่ะทีม Just Friend อุ่นกับโดนัทค่ะทีมที่20สวัสดีค่ะทีม Blue ฟ้ากับ Jasmine ค่ะทีมที่21ค่ะสวัสดีครับ G11 ครับชัยพลแล้วก็ภวินครับทีมที่22ค่ะสวัสดีครับ Excellent นายกับมุกครับค่ะหลังจากที่น้องๆได้แนะนำชื่อทีมเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ประสานงานแนะนำตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะดร. อนุชิตนามณิชย์ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตากเยี่ยมโภสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัญชลีตันตันค่ะเจ้าหน้าที่ ICT ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่แนะนำเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มการเข้าสู่การแนะนำตัวโปรแกรมแล้วก็วิธีการใช้วิธีการใช้งานในการแข่งขันนะคะเชิญพบกับพี่เฟิร์นค่ะที่จะมาแนะนำตัวโปรแกรมและวิธีการใช้งานของระบบ EOL System นะคะและแจ้งกติกาการแข่งขันและไฮไลท์ค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะน้องๆในวันนี้ที่เราจะเจอกันก็เป็นการแข่งขันรอบตัวแทนคัดเลือกโรงเรียนเนาะระดับชั้นม.ต้นนะคะน้องๆตื่นเต้นกันหรือเปล่าเอ่ยตื่นเต้นเนาะโอเคเดี๋ยวพี่นะคะก่อนอื่นนะคะพี่จะขออนุญาตในการแนะนำในส่วนของโปรแกรม EOL กันสักนิดนะคะเพื่อที่ให้เราได้ทำความรู้จักกันนะคะว่าโปรแกรม EOL ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับโปรแกรม EOL นะคะก็เป็นโปรแกรมที่ไว้ในการฝึกฝนเนาะฝึกฝนแล้วก็เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองนั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ต่างๆนะคะรวมทั้งเคล็ดลับว่าทำไมนะคะเราถึงต้องใช้โปรแกรม EOL ในการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษค่ะสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์ต่างๆกันนะคะสำหรับในโปรแกรม EOL ของเราเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันนะคะทั้งหมด5ฟังก์ชันด้วยกันนะก็คือจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของ
Test and Evaluation นะคะ Lesson แล้วก็ Report เนอะรวมทั้ง EST ด้วยนะคะสำหรับในตัวของไฮไลท์ต่างๆนะคะโปรแกรม EL ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษาอังกฤษเนอะด้วยข้อสอบขนาดใหญ่กว่า 70,000 ข้อนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปฝึกฝนทุกๆสกิลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังพูดอ่านเขียนไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ค่ะโดยไฮไลท์นะคะประเด็นไฮไลท์แรกของเราหลังจากที่เราได้ทำการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยทางระบบนะคะทางตัวโปรแกรมก็จะมีการประมวลผลมีการบอกข้อถูกข้อผิดส่วนที่สำคัญของเราก็คือเรามีการบอกข้อถูกข้อผิดแต่เราไม่เฉลยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการเฉลยแบบไม่เฉลยเนอะก็คือไม่ได้บอกข้อที่ถูกต้องให้น้องนะคะทำไมถึงไม่มีการบอกข้อที่ถูกต้องแต่ว่ามีการบอกแค่ข้อถูกข้อผิดนั้นเพราะว่าเรานะคะอยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกตื่นตัวตื่นเต้นในการหาคำตอบเนอะแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะคะโดยทางโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะมีตัวช่วยนำทางไปสู่คำตอบต่างๆนะผู้เรียนนะคะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะต้องไปดูคีย์คำตอบเลยเพียงแค่เราคลิกเข้าไปนะคะยังส่วนของ go to lesson นะคะที่เชื่อมกับตัวโปรแกรมนะคะเราเข้าไปทบทวนนะคะว่าข้อนี้เป็นข้อนี้นะคะว่าเพราะอะไรถึงมีหึงคำตอบผิดนะคะลองเข้าไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมเนอะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าที่เราผิดเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอข้อสอบแบบนี้บ่อยๆเนอะหากเราไปสอบข้างนอกทั่วๆไปใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้แล้วก็ลึกซึ้งกับข้อนั้นนะคะจะได้จดจำประเด็นสิ่งที่สำคัญเนอะแล้วก็เวลาเจอสอบเจอโจทย์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะตอบได้เลยค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของเคล็ดลับที่1นะคะหรือว่าไฮไลท์แรกก็คือโปรแกรมของเรานะคะจะเป็นการแบบเฉลยแต่แบบไม่เฉลยนั่นเองนะคะโอเคมาดูไฮไลท์ข้อที่2นะคะหรือว่าเคล็ดลับตัวที่2นะคะการที่ทุกคนเนี่ยได้มีการใช้โปรแกรม EOL นะคะในการที่เข้ามาทำทดสอบต่างๆพวกแบบฝึกหัดนะคะน้องๆเนี่ยอาจจะสังเกตว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีช่องทางต่างๆในการที่สามารถปรึกษาคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าปรึกษากูรูในเรื่องนั้นๆหากเราไม่เข้าใจนะคะซึ่งตรงช่องทางที่ปรึกษาเนี่ยด้วยความที่โปรแกรม EOL ของเรานะคะเราเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับคลินิก English for Thai นะคะก็คือเป็นคลินิกที่รักษาไข้ไวรัสภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นค่ะเราจึงมีช่องทางที่เรียกว่า Ask Our Academic นะคะเป็นช่องทางที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆหรือประเด็นข้อสงสัยในข้อนั้นๆ นะคะกับทางนักวิชาการค่ะซึ่งทางนักวิชาการหรือว่าคุณหมอประจำคลินิกของเรานะคะก็จะคอยช่วยน้องๆ นะคะในการตอบข้อสงสัยค่ะโดยเราก็จะตอบข้อสงสัยผ่านทางอีเมลที่น้องๆได้ลงทะเบียนช่วงต้นนั่นเองนะคะเราจะตอบภายใน24ชั่วโมงนะคะเรียกได้ว่าถามมาแล้วก็รอคำตอบได้เลยค่ะถามมาได้ทางเวอร์ชันอิงแล้วก็เวอร์ชันไทยเลยนะคะเอาละค่ะไปดูไฮไลท์ตัวต่อไปนะคะไฮไลท์ตัวนี้เรียกว่าค่อนข้างเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโปรแกรม EOL เลยนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจภาษาอังกฤษนะคะโดยที่ไฮไลท์ตัวนี้นะคะจะเป็นการประมวลผลรายงานพวกค่าสถิติต่างๆเลยนะคะเปรียบเทียบสถานะตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่งอ่อนภาษาอังกฤษมากที่ไหนนะคะตรงนี้เราเรียกกันว่าแรงกิ้งค่ะแรงกิ้งนะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงที่จะพอทราบหรือว่าเห็นกันบ้างแล้วล่ะเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสถิตินะคะที่บอกว่าเราเนี่ยอยู่เป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะโดยที่เราเอาภาพผลคะแนนของแรงกิ้งมาเนี่ยเหมือนกันรายงานผลของนักกีฬาเลยว่าแบบนักกีฬาคนนี้นะคะอยู่ในแรงกิ้งลำดับที่เท่าไหร่ค่ะเช่นเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษกับ EOL นะคะเราก็จะมีการรายงานผลแรงกิ้งนะคะทุกๆเดือนนั่นเองค่ะและไฮไลท์ตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ
การสร้างนะคะสร้างสรรค์แล้วก็เนรมิตกิจกรรมไปกับโปรแกรม EOL ค่ะอย่างกิจกรรมที่เรากำลังจัดการประกวดแข่งขันกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนึงที่สำคัญมากๆนะคะแล้วเราก็ใช้ในส่วนของโปรแกรม EOL มาจัดการสร้างสรรค์เนาะซึ่งสามารถที่จะหาวินเนอร์แล้วก็แชมป์คนเก่งของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์แล้วก็ตัวโปรแกรมนะคะตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันกันหรือยังคะโอเคพร้อมแล้วเนาะตื่นเต้นไหมเอ่ยหายใจเข้าลึกๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่การแข่งขันพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.inktest.net ค่ะโอเคเห็นช่อง username กับ password นี้ใช่ไหมคะล็อกอินไปเลยค่ะนำ username ที่พี่ส่งให้นะคะทำการล็อกอินเข้าไปเลยแป๊บนึงโอเคผิดอันนะคะสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งนะคะโอเคหากทุกคนล็อกอินมาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตา5วงกลมนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทุกคนอยู่ที่หน้าฟังก์ชันตรงนี้ไหมคะใครที่ไม่อยู่หน้าฟังก์ชันพี่ขอรบกวนให้ยกมือนิดนึงนะหรือว่าส่งสัญญาณมาบอกหน่อยว่าเรายังไม่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะได้รอนะคะโอเคพี่จะถือว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเนาะเพื่อเป็นการยืนยันพี่อยากให้ทุกคนกด F5 หรือว่า Refresh 1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันจะไม่หลุดออกไปโอเคถ้ามีใครหลุดออกไปหรือยังไงรีบเข้ามาใหม่ได้เลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรากดเข้าไปตรง Corporate Member Use วงกลมตรงนี้ได้เลยค่ะกดคลิกเข้าไปกดได้ไหมคะจากนั้นนะคะจะเจอกิจกรรมที่ชื่อว่า EOL Testing หรือว่า EOL Contest ตรงนี้ค่ะเจอมั้ยเอ่ยถ้าเจอแล้วนะคะให้เรากด EOL Testing ไปพร้อมๆกันค่ะโอเคตอนนี้ทุกคนมาอยู่ที่หน้าเตรียมชุดเตรียมตัวสอบแล้วเนอะหน้าชุดทดสอบแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในหน้านี้ยกมือนะคะหรือว่าส่งสัญญาณมาก็ได้เพื่อที่จะให้ทางทีมงานเข้าไปตรวจเช็คนะคะตอนนี้หน้าจอของทุกคนนะคะเราเนี่ยเป็นการแข่งขันรอบมอต้นเนอะแต่ว่าตัวเทสตรงนี้ยังไม่ขึ้นสีฟ้าถูกต้องไหมเอ่ยยังเป็นสีเทาเหมือนหน้าพี่อยู่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ทางทีมงานนะคะเปิดชุดทดสอบแต่ทุกคนอย่าเพิ่งกดนะรอฟังสัญญาณจากพี่เราจะทำไปพร้อมๆกันค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนกด Refresh หรือว่ากด F5 ไปพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะเราก็จะเจอกับชุดทดสอบแล้วทุกคนอย่าเพิ่งกดนะรอฟังสัญญาจากพี่ก่อนแล้วจะเริ่มกดเทสไปพร้อมกันโอเคตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะส่งเสียงนิดนึงได้อยากพยักหน้าได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วพี่จะเริ่มนับถอยหลังเลยนะคะ5 4 3 2 1กดเทสค่ะ
กดเทสเสร็จแล้วก็กด start ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเริ่มทำได้เลยค่ะชุดทดสอบของเรานะคะมีทั้งหมด20ข้อค่ะ20นาทีนั่นเองนะคะหากน้องๆคนไหนเสร็จครบ20ข้อแล้วให้กด finish เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าที่ดูอยู่นะคะที่ดูอยู่ทาง Facebook Fanpage เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL นะคะแล้วก็รับชมอยู่ทางช่อง Channel YouTube นะคะเราก็จะมีสกอร์บอร์ดไว้ให้นะคะเพื่อที่ผู้ชมจะได้ร่วมรุ้นผลคะแนนไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้กับน้องๆได้นะคะตอนนี้นะคะน้องๆก็เริ่มทำกันแล้วนะคะจะเห็นว่าผลคะแนนก็กำลังทยอยขึ้นกันมานะคะรักใครเชียร์ใครนะคะชอบทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกับน้องๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะช่องทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL หรือว่าทาง Channel YouTube นะคะ EOL System นั่นเองค่ะอันนี้ Facebook Fanpage นะคะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL ค่ะแล้วก็ Channel YouTube นะคะ EOL System ค่ะเอาล่ะค่ะมาส่งกำลังใจให้น้องๆไปพร้อมๆกันนะคะThank you.
ค่ะตอนนี้นะคะทีม Grade 11นะคะกำลังนำทีม Soft Prehon นะคะตอนนี้และตามมาติดๆอันดับที่3นะคะก็คือทีม Blue นะคะตอนนี้นะคะเราจะมารอลุ้นกันว่าทีมไหนที่จะได้ที่1นะคะตอนนี้อันดับได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะทีมอันดับที่1เป็นทีมของ Soft Prehon นะคะส่วนอันดับที่2เป็นของทีม Blue นะคะอันดับที่1จากทีม Grey Raven นะคะตกไปเป็นอันดับที่4แล้วนะคะตอนนี ทีม PK ขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะคะอันดับ1ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเป็นทีม Blue นะคะตอนนี้อันดับที่1คะแนนอันดับที่1กับคะแนนอันดับที่2แล้วก็คะแนนอันดับที่3นะคะตอนนี้ยังเท่ากันอยู่นะคะแต่เราจะมาดูว่าใครที่เป็นคนทำข้อสอบได้รวดเร็วมากที่สุดนะคะผลคะแนนตอนนี้อันดับ1ยังเป็นของทีม Blue อยู่นะคะอันดับที่2เป็นของ PK 06นะคะและอันดับที่3เป็นของ Soft Prehon นะคะเราจะมารอลุ้นกันว่าในช่วงสุดท้ายนี้จะมีทีมไหนที่จะแซงทีม Blue ทีม PK 06และก็ทีม Soft Prehon ด้วยนะคะThank you.
ตอนนี้ยังเหลืออีก2ทีมนะคะที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบเข้ามานะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเร่งทำกันด้วยนะคะจะได้ประกาศผลทันทีเลยค่ะต้องประกาศผลพี่จ๊ะค่ะหลังจากที่น้องๆนะคะได้ทุกทีมนะคะได้ทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะทางทีมงานนะคะจะทำการตรวจสอบเช็คผลสอบว่าทีมไหนที่ทำคะแนนได้ที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นคัดเลือกตัวแทนเป็นของโรงเรียนตากพัทยาคมนะคะเข้าสู่รอบถัดไปนะคะคือรอบชิงแชมป์จังหวัดนั่นเองค่ะกรุณารอสักครู่นะคะทีมงานนะคะกำลังตรวจสอบผลสอบนะคะเสร็จแล้วจะประกาศผลสอบในทันทีค่ะค่ะผลสอบก็ได้ออกมาแล้วนะคะจากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด22ทีมนะคะทีมที่ได้ทีมที่ได้อันดับที่1 นะคะคือทีมบลูค่ะทีมที่2คือทีม PK 06ค่ะทีมที่3ทีมซอฟพรค่ะ
ส่วนทีมที่4นะคะคือทีม Just Friend ค่ะทีมที่5ทีม To See Girl ค่ะทีมที่6ทีม Strawberry and Secret ค่ะทีมที่7นะคะทีม Paramus ค่ะทีมที่8คือทีม Excellent ค่ะทีมที่9คือทีม Grey Raven ค่ะทีมที่10นะคะคือทีม Ahuhi ค่ะทีมที่11นะคะคือทีม FT Group ค่ะทีมที่12คือทีม SUS ค่ะทีมที่13ทีม Gogo India ค่ะทีมที่14 NX ค่ะทีมที่15 Sesyo ค่ะทีมที่16ทีม Night Chain ค่ะทีมที่18ทีมทายาทกระบะเขียวสายซิ่งค่ะทีมที่18นะคะคือทีม Lucky ค่ะทีมที่19คือทีม BF Forever นะคะทีมที่20คือทีม Love Moon Moon Loon ค่ะทีมที่21นะคะคือสลัดผักค่ะทีมที่22คือทีม Paprika แหนมเนืองนะคะส่วนคนที่จะได้เข้ารอบอันดับเข้ารอบสอบครั้งต่อไปนะคะก็คือทีม Blue กับทีม PK นะคะที่จะได้เข้ารอบไปสู่รอบต่อไปนะคะแล้วมาดูผลคะแนนนะคะผลคะแนนก็คือผลคะแนนเท่ากันนะคะคือเข้า90คะแนนนะคะทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึง อันดับถึงไม่ได้ที่1เหมือนกันก็เพราะว่าโปรแกรมของเรานะคะโปรแกรม EOL System เนี่ยก็คือจะจัดจากเวลาที่ทำข้อสอบนั้นๆ นะคะคือผู้ที่ทำข้อสอบได้รวดเร็วกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าคะแนนจะเท่ากันก็ตามนะคะค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์น้องๆนักเรียนทุกคนนะคะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8นะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL System นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ Facebook เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL System นะคะและกด Subscribe ช่อง YouTube นะคะ EOL System แล้วพบกันใหม่นะคะในรอบแข่งขันถัดไปค่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้จักจุดอ่อนที่ทำให้เราไม่เก่งและรู้ว่าจะกำจัดจุดอ่อนเพื่อแก้ไขให้เก่งได้อย่างไรบริษัท English Online จำกัดได้ลงทุนพัฒนาโปรแกรมเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษในทีม English Clinic for Thai by EOL เราเป็นสถาบันแรกๆของไทยที่ทุ่มเทค้นคว้าระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ The first online English academy in Thailandเพื่อตรวจเช็ควิเคราะห์และรักษาไข้ไวรัสที่ทำให้คนไทยอ่อนแอภาษาอังกฤษเราทำการศึกษาวิจัยค้นคว้ามานานกว่า15ปีจนสามารถสร้างระบบโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เหมาะกับคนไทยช่วยให้คนไทยเก่งอังกฤษได้โดย Roadmap to Success in Learning English by 5 Steps of EOL System นับจากนี้ไปคนไทยจะไม่มีข้อจำกัดด้านการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอีกต่อไปเด็กไทยทุกๆคนไม่ว่าจะยากดีมีจนจะสามารถเข้าถึงโปรแกรม EOL ที่เรียนได้ฟรีมากกว่า 1,000 บทเรียนบนเว็บ inktest.net หรือมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ2 บาทเท่านั้น
ั้นคนไทยจะสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษกับฝรั่งเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นประเทศไทยจะยืนบนเวทีโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเมืองได้อย่างสง่าผ่าเผยจากภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากลกว่าเก่าก่อนสำหรับคนไทยที่รู้ตัวว่าภาษาอังกฤษของตนเองและคนใกล้ตัวยังอ่อนแออยู่อย่ารอช้าตัดสินใจเลือกใช้ EOL Personal Package รวบรวมบทเรียนมากกว่า500บทครบทั้ง6 skill ฟังพูดอ่านเขียนคำศัพท์และไวยากรณ์มีคลังข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนแบ่งเป็น5ระดับความยากง่ายคลังข้อสอบมีมากถึง 60,000 ข้อมีตัววิเคราะห์และประเมินผลคะแนนพร้อมชี้แจงจุดด้อยของผู้เรียนและผู้ฝึกฝนพร้อมเชื่อมโยงสู่บทเรียนเฉพาะเรื่องนั้นๆให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในทันที EOL Personal Package Package แห่งการเรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบ EOL System ที่จะพาคุณเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้อย่างแน่นอนโดย Roadmap to Success in Learning English by 5 Steps of EOL System Step 1 Test for Finding and Separation Weak Points ยิ่งทดสอบยิ่งเข้าใจจนจำแนกแยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งภาษาอังกฤษของตนเองได้ Step 2 Evaluation and Advanced Analysis Results ตรวจดูวิเคราะห์ผลการทดสอบและการประเมินผลขั้นสูงของระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างตรงจุด Step 3 Learning more on Lesson for Stronger หมั่นเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างให้ภาษาของคุณแข็งแกร่งตลอดเวลา Step 4 Report and Progressive Movement เช็คดูผลงานและความก้าวหน้าในการใช้ระบบของตนเองอย่างสม่ำเสมอ Step 5 EST EOL Standard Test รับโบนัสจากความเพียรพยายามใช้ระบบ EOL อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อรับสิทธิ์การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของตนเองเทียบมาตรฐานสากล TOEIC CEFR Free เริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมทักแชทหรือโทร02 170 8725-6